ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องโฟมนะคะแล้วก็มีน้ำแล้วก็จะเอาผักบุ้งนะคะเอาผักบุ้งมาไว้ในนี้แหละก็ดูซิว่าเขาจะโตไหมแล้วก็ใส่กล่องไว้ได้นะคะประมาณวัน2วันนะคะเห็นไหมเขาก็จะตั้งก้านขึ้นมาเองนะคะจะชูยอดขึ้นมาเองแล้วเราก็ตัดกินได้ปกติเลยแล้วก็ส่วนที่จมน้ำเนี่ยเดี๋ยวลากเขาก็จะออกมานะคะนี่แล้วเราก็ตัดกินไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ปลูกผักบุ้งในน้ำนะคะลองทำกันดูนะคะนี่ก็จากมุมนี้นะสวนของแม่ค่ะแล้ววันหลังเดี๋ยวจะพามาดูอีกนะคะ